ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีฝนตกลงมาในพื้นที่ด้วยค่ะเนี่ยค่ะสภาพท้องฟ้าในพื้นที่เขตเมืองยะลาวันนี้นะคะถือว่าดีขึ้นท้องฟ้าสดใสมีแสงแดดไม่พบกลุ่มหมอกควันที่เคยปกคลุมตามท้องถนนหลังจากที่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ประกอบกับกระแสลมเปลี่ยนทิศทําให้พัดพาฝุ่นอองขนาดเล็กหายไปจากรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ตะมนตเตงอำเภอเมืองยะลาของกรมควบคุมมลพิษคุณภาพอากาศก็อยู่ในเกณฑ์ดีค่ะ ด้านนายวิจารณ์สิมาฉายาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หมอกควันที่จังหวัดนราธิวาสก็ไปร่วมประชุมแล้วก็ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจในสถานการณ์เรื่องของการดูแลประชาชนนะคะ จากนั้นค่ะก็เดินทางไปยังสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสซึ่งสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคใต้ในวันนี้ทุกสถานีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงดีค่ะโดยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนมวลอากาศเย็นลงทิศทางลมก็เปลี่ยนทิศทําให้ฝุ่นจากอินโดนีเซียนั้นพัดไปยังทิศท,ทางอื่นไทยก็เลยไม่ได้รับผลกระทบ อย่างไรก็ตามถ้าหากจำนวนจุดความร้อนบนเกาะสุมาตร,ราย,ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องและทิศท,ทางลมอาจจะพัดพาเข้ามาประเทศไทยภาคใต้ตอนล่างก็อาจจะได้รับผลกระทบจากหมอกควันอีกครั้งไปจนถึงปลายเดือนตุลาคมนี้ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะ